ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนาณพระลานพระราชวังดุสิตเมื่อเวลา 18:37 นวันที่3ธันวาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระลานพระราชวังดุสิตในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา3ธันวาคม2563สืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีรวมใจพักน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อแห่งแผ่นดินครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงบริเวณหน้าพระบรมราชานุสรณ์พระลานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยาณีวางพวงมาลัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ต่อมาประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากบริเวณหน้าพระบรมราชานุสรณ์ไปยังพลับพลาพิธีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยาณียืนหน้าเก้าอี้ที่จัดไว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตน้อยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแผ่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาประทับพระเก้าอี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยาณีนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ศาสนาพุทธเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีลสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ถวายศีลจบพระสงฆ์30รูปสวดมาติกาจบเจ้าพนักงานภูษามาลาลาดพระภูษาโยงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรที่อัดสงแถวหน้า10รูปทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรที่อัดสงแถวที่2จำนวน10ไตรส
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรที่อัดสงแถวที่3จำนวน5ไตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลากัลยาณีทอดผ้าไตรที่อัดสงแถวที่3จำนวน5ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา3ธันวาคม2563บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามและสมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงยืนประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะซึ่งเดินเข้ามารับจนครบ30รูปประทับพระราชอาสน์ที่เดิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกศาสนาอิสลามผู้นำศาสนาอิสลามจำนวน30คนประกอบพิธีดูอาขอพรศาสนาคริสต์ผู้นำศาสนาคริสต์จำนวน30คนประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรศาสนาพราหมณ์ฮินดูพราหมณ์จำนวน30คนสวดถวายพระพรศาสนาซิกศาสนาจารย์จำนวน30คนสวดอันดาสขอพรจากพระศาสดาพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้นำศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกสี่ศาสนาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่เดินทางมาร่วมพิธีด้วยในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์รวมศาสนาสำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีรวมทั้งพระราชทานอาหารมื้อเย็นพร้อมเจลแอลกอฮอล์ที่พระราชทานพรเป็นภาษามัคธบนฉลากเจลแอลกอฮอล์แก้วน้ำอุ่นไอรักแผ่นแม่เหล็กภาพเรือพระที่นั่งสำคัญแก่ประสบนิกรที่มาร่วมในพิธียังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอีกทั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงมาดูแลสุขภาพประชาชนที่มาร่วมในพิธี